ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้หรือล้มเหลวชื่อของทศวรรณก็จะถูกโยงเข้าไปทันทีเลยนะฮะว่าต้องเอาทศวรรณมาเป็นโค้ชทีมชาติพี่มองเรื่องนี้ยังไงมันมีวันไหมที่จะเข้าไปเป็นโค้ชทีมชาติหรือเข้าไปพัฒนาในภาพของทีมชาติไทยชุดใดชุดหนึ่งคือก็พี่ก็ตอบมาเสมอแล้วว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองจะไม่อยากทำงานโค้ชทีมชาติอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรากำลังจะพูดอยู่เสมอว่าเราชอบบอกว่าตัวเองยังไม่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นเราชอบที่จะคิดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็บอกอีกอย่างคือว่ามันก็อยู่ที่จังหวะและเวลาที่เหมาะสมมากกว่าว่าในช่วงเวลาที่ตอนนั้นไทมิ่งนั้นแล้วเกิดมันลงตัวลงตัวจริงๆแล้วเราพร้อมอ่ะเราก็ยินดีที่จะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราจะเป็นคนที่แบบเราอาจจะไม่ได้มากเป็นคนมั่นใจ 100% ว่าเรามีความรู้ความสามารถแต่เมื่อเราได้ทำงานแล้วอ่ะเราจะทำงานเต็มที่